เศรษฐาครับสวัสดีครับผมประทับใจท่าว่ายคุณเศรษฐามากครับครับคือช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเคยสัมภาษณ์คุณเศรษฐาบนเวทีนี้หลายครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์เรื่องธุรกิจแล้วก็จะวนเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้วันนี้ผมควรจะสัมภาษณ์แบบเดิมไหมครับหรือว่าควรจะคุยเรื่องการเมืองมากกว่านะครับผมว่าเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าครับคุณเศรษฐาครับผมขออนุญาตนะครับคือว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมว่าที่ผ่านมาคุณเศรษฐาเนี่ยคงได้บทเรียนอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็คงได้พูดตามเวทีต่างๆมากพอเข้ามาสู่แวดวงการเมืองครั้งแรกเนี่ยครับได้บทเรียนอะไรบ้างครับโอ้โหนี่เรื่องนี้ยาวนะคำถามนี้ยาวมากเพราะว่าในตัวตนผมเนี่ยถ้าเกิดพี่ตุ้มก็รู้ผมเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาผมผ่านมากคนเหมือนกันนะครับก็เวลาเข้าไปสู่วงการเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเรื่องคำพูดนะครับการเป็นตัวตนของตัวเองก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับครับคุณเศรษฐาเข้าไปผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นและการตัดสินใจครั้งแรกที่ทรานสฟอร์มตัวเองเนี่ยครับจากนักธุรกิจเข้าสู่แวดวงการเมืองเนี่ยทำไมไม่กลัวครับก็คิดอยู่นานมากแล้วครับชักเข้าชักออกกับตัวเองอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่านักธุรกิจที่ข้าวกล้ามเข้ามาในสู่การเมืองในตำแหน่งที่มีความปรารถนาที่จะอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดเนี่ยก็มีเสียงเตือนเยอะนะครับมีวิบากกรรมเยอะนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของคดีเรื่องของการที่ถูกไม่อยากใช้คำว่ากลั่นแกล้งนะครับก็เป็นที่เพ่งเล็งแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เราเป็นนักธุรกิจมา30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็บริษัทที่ทำอยู่ก็เป็นฝั่งเป็นฝาดีมากพอสมควรนะครับลูกทั้ง3คนเองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาแล้วก็ชีวิตการงานนะครับก็ความหมดห่วงใยก็เริ่มจะมีก็เริ่มจะคลายหายไปแล้วก็บ้านเมืองก็ประกอบกับช่วงก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดจะถามเรื่องการเมืองก็ต้องพูดเรื่องการเมืองนะครับว่า 8-9 ปีหลังเนี่ยบ้านเมืองค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ผมไม่ต้องไปพูดว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงนะครับผมว่าทุกคนในที่นี้นักธุรกิจหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เยอะนะครับเรื่อง K-shaped recovery ที่คุณอาทิตย์พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องความเหลื่อมล้ำก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเราเองเราก็มีฐานะที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะไปกว่านี้ขนาดนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าความสุขทางกายเนี่ยก็เป็นอย่างนึงที่เราสามารถมีได้นะครับแต่ความสุขทางใจเนี่ยบางทีมันต้องเห็นคนอื่นมีบ้างนะครับเห็นสังคมที่เจริญเติบโตไปในทิศทางที่มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนผมหลายหลายคนเวลาเรานั่งกินข้าวกันแล้วนั่งสังสรรค์กันแล้วก็มีการพูดเรื่องสังคมเป็นเรื่องพูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องการศึกษานะครับหลายหลายวงก็มีการพูดกันแต่ว่าก็เลยเป็นการพูดเป็นการด้อยค่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขอโทษนะครับนักการเมืองไม่เป็นข้าราชการนะครับหรือว่าหลายๆภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่มีนักการเมืองนักธุรกิจคนไหนที่เข้ามาอย่างเต็มที่สักคนหนึ่งนะครับก็เคารพในการตัดสินใจหรือการที่ไม่ตัดสินใจแต่ว่าผมเชื่อว่าในช่วงที่เปลี่ยนมานี้เนี่ยประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการคนที่มีมุมมองใหม่ๆนะครับไม่งั้นก็จะมีการบอกนักการเมืองก็เป็นหน้าเก่าเป็นบ้านใหญ่เป็นอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะเสนอตัวออกมาตรงนี้นะครับถามว่าส่วนตัวเนี่ยกลัวไหมกลัวตลอดนะครับมีความกลัวตลอดแล้วก็ต้องพยายามบริหารจัดการไปแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราเองเนี่ยเราไม่มีความสุขในการที่เราจะอยู่อย่างสบายคนเดียวนะครับในบทบาทที่เริ่มช่วยเหลือสังคมหรือเริ่มเข้าสู่เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็มาพีคตอนโควิดแล้วก็จากนั้นก็เห็นความเหลื่อมล้ำที่มันสูงขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเรื่องของ Winner Take All นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกับขออภัยสปอนเซอร์ที่นี่แล้วก็เพื่อนนักธุรกิจที่นี่ด้วยว่าจริงแล้วถ้าเกิดจะพูดนี้ก็ต้องพูดนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็ทราบพี่ตุ้มคงจะถามคำถามเหล่านี้ขึ้นมานะครับเรื่อง Winner Take All นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับ
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาแล้วก็พอลงเล่นการเมืองจริงเนี่ยช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาน่าจะมีประสบการณ์ใหม่ในชีวิตในช่วงของเดินทางหาเสียงในแง่ของการปราศัยบนเวทีต่างๆมากมายแล้วก็พบเจอผู้คนพบเจอปัญหาต่างๆมากมายนะครับมีประสบการณ์อะไรที่ประทับใจหรือทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปไหมเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องที่ความประทับใจแล้วก็จริงๆแล้วต้องกลับไปนิดนึงว่าเรื่องชักเข้าชักออกเนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งถ้าเกิดถามจริงๆก็เป็นอันนึงซึ่งผมก็ไปสารภาพบาปกับท่านผู้สมัครส.ส. 500คนวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยครับส่วนนึงว่าผมเองผมก็เข้ามาช้าในวงการการเมืองก็เพราะเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอ่ะก็ตัดสินใจก็ไม่ค่อยแน่วแน่เท่าไหร่ก็เลยการที่เข้ามาช้าก็เลยเป็นรองนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความกลัวเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงเนี่ยรู้สึกประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็มีนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วกันนะครับมาคุยกับผมครับเป็นนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งมาคุยกับผมที่ข้างๆบ้านร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ให้ผมก้าวข้ามจุดนั้นไปได้โดยมีคำอธิบายหลายๆคำนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผมตัดสินใจที่ผมจะเดินข้ามเข้ามาในส่วนนี้นะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านแล้วก็บอกว่าไงครับคุณสถาอะไรครับเขาบอกว่าไงครับผมบอกก็ได้ว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่ไม่ได้รับเครดิตพอในวงการการเมืองนะครับเพราะว่าบังเอิญท่านเป็นคนพูดเก่งก็คนก็บอกคุณณัฐวุฒิพูดเก่งดุดันนะครับโน้มน้าวจิตใจเก่งแต่ว่าถ้าเกิดไปทำงานด้วยในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าเกิดถามบุคคลการเมืองที่ผมให้ความเคารพแล้วก็ชื่นชมมากที่สุดคือคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวสูงเป็นคนที่เข้าใจบริบทของการเมืองไทยทุกๆอย่างนะครับอธิบายให้ฟังว่าทำไมพี่ถึงต้องเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงนะครับแล้วการที่เข้ามาในช่วง2เดือนครึ่งที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาก็ช่วยเรียกว่าประคบประหงมมาตั้งแต่วันแรกผมบอกให้ผมไม่เคยปราศัยเลยจะทำยังไงบอกพี่ไม่ต้องหรอกพี่ขึ้นไปพูดคำสองคำพอเซย์ฮัลโหลโบกมือเท่านั้นเองเขาหลอกใช่ไหมครับเขาผมว่าเขาไม่ได้หลอกแต่ผมว่าเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วการที่ลงพื้นที่เนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราลงพื้นที่เนี่ยเราต่างคนอื่นบ้างนิดหนึ่งคือไม่ใช่ลงจากรถปั๊บขึ้นปราศัยเลยหลายๆครั้งเนี่ยที่เราไปเนี่ยผมจะไปพบผู้ประกอบการผู้นำทางด้านความคิดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าไทยที่อยู่ประจำจังหวัดนั้นๆได้มีการถกปัญหากันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็อินกับปัญหานั้นใช่ไหมครับแล้วเราเองเราก็รู้สึกคึกเขิมใช่ไหมครับเราก็มีเรื่องที่เราอยากจะพูดมันก็เริ่มต้นจากตอนนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เวทีที่สองเวทีที่สามคุณณัฐวุฒิเองก็ให้ข้อคิดใช่ไหมครับตลกอันนึงก็อย่างเช่นไปปราศัยให้กับจังหวัดชลบุรีนะครับพรรคเพื่อไทยตัวแทนก็คือคุณสนธิยาคุณปลื้มสนธิยาคุณปลื้มนะครับแกก็มากระซิบบอกว่าพินิจบอกสิถ้าเรายกจังหวัดเนี่ยไม่ใช่คุณปลื้มหรอกผมก็ปลื้มด้วยก็เป็นอะไรที่ให้มุกที่ให้อะไรเราพอสมควรเหมือนกันนะครับหลายๆอย่างเวลาไปเจอประชาชนผมฟังคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลังจากที่เริ่มหาเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเศรษฐาได้เจอเรื่องราวที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนผมไม่ทราบว่าเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้วยที่สุโขทัยเรื่องยางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คุณเศรษฐามองปัญหาของประเทศไทยเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อหลายท่านทุกคนก็อ่านโซเชียลมีเดียอ่านหนังสือพิมพ์เจอปัญหากันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการแบบตอบโต้ไม่ได้ลงไปเจอกับคนที่เขาเจอปัญหาจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น IUU สัญญาที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไปเซ็นไว้กับทางEU เรื่องของยกเลิกใบเหลืองของเรือประมงของเรือประมงซึ่งจริงๆแล้วผมเองผมก็ยอมรับนะว่าผมตอนที่ท่านเซ็นใหม่ๆเมื่อ4ปีแล้วผมแอบชื่นชมเพราะถูกปลดใบเหลืองไปได้ครับนะครับจนกระทั่งได้ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยผมไปตั้งแต่จันทบุรีตราดระยองชลบุรี
นะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ภาคใต้อีกหลายๆจังหวัดเนี่ยกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าไอ้สัญญาเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำที่รุนแรงเป็นสัญญาอัปยศอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำลายการประมงไทยครับนะครับจากการที่เราเป็นประเทศที่ส่งออกสัตว์น้ำเนี่ย 350,000 ล้านต่อปีกลับกลายเป็นต้องนำเข้า 150,000 ล้านต่อปีไปกลับนี่คือ 500,000 ล้านเพราะเรือประมงไทยเนี่ย 40,000 ลำเนี่ยออกได้แค่หมื่นลำเพราะออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดออกไปก็ถูกปรับถูกจับนะครับเพราะว่าสัญญาที่ไปเซ็นไว้อันนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงครอบครัวไทยอีกแสนกว่าครอบครัวนะครับลองขับรถไปดูสิแถวๆเมืองระยองที่เคยมีเรือไซส์ขนาดไซส์เล็กกับไซส์กลางออกไปเนี่ยจอดระเนระนาดเต็มไปหมดซึ่งมันน่าเสียดายตรงที่ว่า EU เนี่ยเป็นตลาดส่งออกสัตว์น้ำแค่ 8% ของประเทศไทยทำไมเราต้องไปทำตามเขาด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงทราบปัญหาเหล่านี้อยู่บ้างนะครับก็พรรคก้าวไกลถึงได้กวาดหมดเลยใช้ฝั่งตะวันออกเพราะว่ามีความขมขื่นมากนะครับเพราะพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ที่จังหวัดระยองเองก็ไม่ได้ดูแลใจใส่นะครับเพราะถ้าลงไปดูเนี่ยลงไปพูดคุยกับพี่น้องชาวประมงทั้งหลายเนี่ยเห็นได้จากแววตาบางคนร้องผมร้องไห้นะครับไม่รู้จะเกิดไม่รู้จะกลับมายังไงเพราะเหมือนธุรกิจที่มันหยุดไปเนี่ยถ้าเกิดจะกลับมาใหม่เนี่ยก็ต้องใช้งบในการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่เริ่มต้นใหม่ใช้เงินเริ่มต้นใหม่นะครับจะออกเรือได้เนี่ยถ้าเกิดจะทำตามกฎที่พลเอกประยุทธ์ไปเซ็นมาเนี่ยต้องมีลายเส้นอยู่ 3-4 อันถ้าเกิดคนคนนึงเกิดมีแค่พาสปอร์ตมีใบสาธารณสุขมีใบแรงงานขาดไปใบหนึ่งก็โดน 500,000 คนละ 500,000 คือตัวเลขอาจจะใกล้เคียงที่ผมพูดนะฮะเป็นอะไรที่พอมันเห็นแล้วมันเศร้าใจแล้วมันก็มีความฮึกเหิมมันอยากจะช่วยเหลือเขานะครับมันเกิดจากปัญหาที่ผู้นำไม่ค่อยเข้าใจนะครับดูแค่อย่างเดียวแล้วไม่ลงพื้นที่จริงๆครับมันต้องยอมรับว่านักการเมืองทั่วไปเนี่ยหลายๆคนในพรรคเพื่อไทย included ก็จะลงพื้นที่ก็ต่อเมื่อใกล้เลือกตั้งใกล้หาเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้ไป follow up จากพ่อแม่พี่น้องจริงๆนะครับที่เราพูดกันเรื่อง transformation เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็บอกว่าพรรคก้าวไกลมาได้เพราะว่าโซเชียลดีเพราะว่าออนไลน์ดีเพราะ TikTok ดีเพราะหลายๆอย่างดีนะครับแต่หลายๆอย่างเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ก็มีการพูดกันที่พรรคเพื่อไทยว่านอกจากการ transform เรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเรื่องของดีๆที่พรรคเพื่อไทยเก่งก็คือเทคแคร์พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังต้องทำต่อไปก็ยังต้องลงพื้นที่ต่อไปแต่ในบทบาทหรือว่าวิธีการที่มันแตกต่างไปนะครับได้สรุปไหมครับว่าผมว่าเวลาทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามทีเวลาเราเจอปัญหาหรือรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ประสบสำเร็จเนี่ยเราต้องสรุปบทเรียนว่าทำไมพรรคเพื่อไทยถึงแพ้พรรคก้าวไกลทั้งที่ทุกคนเรียกว่าทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวพรรคก้าวไกลเองก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะชนะแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ทำไมถึงแพ้ครับตอนที่ปิดหีบใหม่ๆนะครับผมก็คุยในผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าเราก็คุยกันแบบไม่ได้ชะล่าใจก็แบบสบายใจเราก็บอกเออีก4ปีข้างหน้าเราจะไปสู้เขายังไงอ่ะใช่ไหมมันก็เริ่มเห็นทรายมันต้องลำบากนะเราคงเหนื่อยในการจะสู้เขาแต่ว่าหารู้ไหมว่าภายในอีกประมาณ4ชั่วโมงครึ่งมันมาเร็วกว่า4ปีนะครับอันนี้เรื่องของ transformation มาเร็วมากนะครับโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนผมเองผมส่วนตัวผมคิดว่าเขาจะได้ประมาณอย่างเก่งก็80นะครับอย่าว่าแต่100เลย80นี่ก็ถือว่าเป็น high size แล้วใช่นะครับเขาบอกว่า100นี่ถือประสบความสำเร็จสูงมากครับนะครับแล้วก็ในหลายๆเขตเนี่ยเราเองเราก็คิดว่าเขาคงไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาผมว่าเอาที่วิเคราะห์ก่อนแล้วกันนะครับการเมืองสมัยใหม่เนี่ยยึดติดกับตัวบุคคลกับตัวพรรคน้อยลงยึดติดกับนโยบายเยอะขึ้นนะครับโดยที่ก็กลับไปอีกเรื่องเดิมอีก8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนซัฟเฟอร์เยอะมากพอมีการซัฟเฟอร์เยอะเนี่ยเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่น้อยกินน้อยเรื่องของเศรษฐกิจที่พรรคเพื่อไทยคิดว่าสำคัญก็ยังสำคัญอยู่แต่ว่าการที่เขาซัฟเฟอร์มาเยอะมากนานถึง8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโวตเตอร์ทั้งหลายที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกคนเนี่ยมีความคับแค้นใจมีความคับแค้นใจก็มีความฝัน
มีความหวังมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาพูดจาที่โดนใจนะครับที่ให้ความหวังเขาอย่างมีความเป็นไปได้นะครับอย่างสุดโต่งอาจจะใช้คำที่สุดโต่งแล้วกันเพราะอยากจะปรับโครงสร้างหลายๆท่านทุกนี้ที่ทุกท่านที่นี่ก็เข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องของปรับโครงสร้างไม่ใช่เป็นเรื่องของการเศรษฐกิจอย่างเดียวเอาเงินดิจิตอล 10,000 บาทไปใส่กระเป๋าค่าแรง400 versus 450เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่ทุกคน given แล้วว่าพรรคเพื่อไทยเก่งยังไงเราก็ดีลิฟต์ได้แต่มัน address pain point ของเขาหรือเปล่าเพราะว่าการปรับเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทำได้ไม่ได้ใส่เป็น question mark ไว้นะครับวันนี้ก็คิดว่าต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาชนะแล้วตรงนี้ก็เป็นบทเรียนอันนึงที่ผมคิดว่าเรื่องของที่เราคิดว่าโอ๊ยเศรษฐกิจยังไงเราก็ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาเดือดร้อนมาเยอะแต่ว่าผมว่าความที่เขาเดือดร้อนมาเยอะมากจนถึงจุดที่เรียกว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างมันจะลำบากผมเองในส่วนตัวผมอะผมเริ่มเห็นในส่วนนั้นว่าจริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐกิจเป็นแค่เรื่องส่วนเดียวเป็นแค่เฟสเดียวของการต่อสู้มันมีเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสิทธิของการเลือกเพศสภาพผมพูดขึ้นเวทีผมพูดชัดเจนสถาบันเป็นฐานเป็นสถาบันที่มีเกียรตินะครับเราต้องการทหารแต่สิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนนะครับการที่ไม่เป็นทหารไม่ใช่เป็นการที่ว่าชังชาตินะครับคุณอาจจะอยากเป็นครูอาจจะอยากเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะต้องได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาพี่น้องประชาชนเขาเจ็บช้ำน้ำใจมาเยอะเรื่องของการพูดที่มันโดนใจยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องบางเรื่องที่มันโดนใจแล้วก็ได้ใจพี่น้องประชาชนเยอะมากเรื่องของการเลือกเพศสภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นสมรสเท่าเทียมก็เป็นเรื่องนึงที่ผมให้ความสำคัญมากแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ให้ความสำคัญแต่ว่าอาจจะออกสตาร์ทช้าไปนิดนึงซึ่งการสมรสเท่าเทียมก็เป็นสิทธิในการเลือกเพศสภาพที่ไม่ได้ขอสิทธิ์เหนือคนอื่นเพียงแต่ขอสิทธิ์เท่ากับชายกับหญิงกับชายที่แต่งงานกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่สื่อสารอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเรื่องเวลาผมไปพูดจาที่ไหนผมก็บอกว่าให้ผมเข้าใจนะเราอยู่รวมกันหลายเจเนเรชันมีทั้งคนที่รักคนที่ไม่รักไม่ชอบต่างกันไปแต่เราต้องอยู่ให้กันให้ได้นะครับผมโปรโพสเวลาผมจะพูดอะไรบนเวทีผมก็จะบอกว่า position ของพรรคเพื่อไทยเราจะเปลี่ยนอะไรเราจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างนี้ระยะเวลาอาจจะเป็น3ปี8ปี9ปี10ปีไม่รู้แต่ว่าเราต้องมี peaceful transformation พรรคที่ชนะเขาบอกเขาต้องการเปลี่ยนอย่างนี้พุทธแล้วก็เอาให้2พรรคให้เลือกเขาบอกชัดเจนว่าถ้าพินิจจะต้องการเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางพลิกตรงนี้ได้มันไม่ address pain point ของคนส่วนมากเขาต้องการที่จะเปลี่ยนจากนี้ไปเป็นอย่างนี้เลยทันทีนะครับอันนี้เป็น analysis ส่วนตัวของผมแต่ผมยืนยันนะครับผมไม่เคยเข้าพรรคอื่นแต่ว่าผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็น organization ที่ครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างมีวิธีการจัดการบริหารเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆทั่วไปคำก็คือคำว่าใหญ่ๆทั่วไปถ้าคุณใหญ่ทั่วไปแล้วคุณเจออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมที่เกิดขึ้นแล้วคุณไม่ transform ขั้นต่อไปคุณพักต่ำร้อยแน่นอนอาจจะต่ำกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เราก็เห็นกันแล้วหลายอย่างนะครับว่าวิธีการที่อีกพรรคนึงเขาทำอย่างไรใช่ไหมครับเรื่องหลายๆเรื่องวันนี้ผมก็ขอโทษกับส.ส.ที่อยู่ในพรรค500คนว่าผมมาช้าไปผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าผมอายุ61ผมไม่ได้อายุ42เพราะว่าทุกวันนี้ก็ตอนช่วงที่หาเสียงก็ทำงานอย่างหนักมากวันนึงหมดสภาพเลยฮะหมดสภาพแล้วก็หวังว่าวันนึงมี48ชั่วโมงมีอีกหลายจังหวัดที่อยากไปมีอีกหลายคนที่อยากคุยด้วยมีอีกหลายวงที่อยากไปสนทนามีอีกหลายภาคอุตสาหกรรมที่อยากเข้าไปพูดคุยด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมเจอคนเยอะมากแต่ว่าพอเจอเยอะมากๆจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในสเปซที่มันแคร์มมากๆเนี่ยเริ่มแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มมีวันหนึ่งออกแต่
น่านแพร่บ่ายลำปางสี่ทุ่มที่เชียงใหม่คือผมไม่มีเวลาที่ผมจะมาไดเจสต์หรือมาย่อยข้อมูลที่ผมได้มาเลยครับผมเชื่อว่าถ้าผมพรุ่งนี้ก็จะไปพักผ่อนที่อังกฤษถ้าเกิดนั่งไปเดินเล่นในพาร์คดีๆผมจะได้มีเวลาย่อยแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้กลับมาคิดมาใหม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็น next chapter in my life ได้ว่าผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างเวลาผมไปเจอหอการค้าไทยเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักการเมืองทั่วไปถ้าเข้าไปเจอหอการค้าไทยเนี่ยถ้าหอการค้าไทยพูดอะไรมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าครับรับปฏิบัติครับเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดหอการถ้าเกิดเป็นผมคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าเกิดหอการค้าไทยพูดอะไรมาแล้วผมไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็จะสวนกลับ ผมก็สวนกลับอย่างแรงๆนะครับมีตัวอย่างนึงซึ่งผมยังไงผมก็ต้องยกตัวอย่างนี้ยังไงผมก็ต้องยกครับแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่อบุคคลแล้วกันนะครับผมไปหอการค้าไทยวันแรกๆที่ผมเข้าไปหอการค้าไทยเนี่ยผมไปพิชเรื่อง World Pride Day คือวันที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพซึ่งมันก็โอลิมปิกทุกคนจะจัดทุกๆ4ปีซึ่งปี2028เขาจะจัดที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ให้มีการบิดกันเกิดขึ้นเหมือนกับโอลิมปิกเราพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมกับทางผมคุยทางคุณแปมจราทิพย์ว่าจะเอามาจัดที่กรุงเทพซึ่งคุณแปมก็ has kindly agree ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราควรจะต้อง honor ความหลากหลายความเสมอภาคของสังคมผมไปหอการค้าไทยผมไปพูดเรื่องนี้ขอความสนับสนุนท่านหนึ่งตอบกลับมาบอกว่าหอการค้าไทยรับทราบถึงเรื่องนี้ดีแต่มีบางภาคส่วนยังรับความหลากหลายทางเพศสภาพไม่ได้เราไม่ขอเรียกว่าเป็นสายรุ้งเพราะว่ามีความสายรุ้งก็มีหลายสีเป็นความหลากหลายเราขอเรียกว่าเป็นชุมชนสีม่วงผมบอกขอโทษนะไม่อยากใช้คำหยาบแต่ว่าผมนี่ของขึ้นเลยผมก็บอกว่าอันนี้แค่นี้เนี่ยคุณจะไปบิดตัวเองให้ขอให้ไปตรงนั้นเนี่ยยังคุณบอกคุณจะเป็นแค่ชุมชนสีม่วงไงอย่าว่าจะเข้ารอบคัดเลือกเลยคุณไม่ได้เข้าหรอกก็บอกคุณอยู่ข้างหน้าประตูเหอะแล้วผมเป็นนักการเมืองที่ผมไม่ยอมเรื่องพวกนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมผมก็เถียงทันทีผมบอกมันหมดแล้วสมัยที่เราจะต้องเป็นสังคมอีแอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ขอสิทธิพิเศษเขาขอสิทธิที่มีความเสมอภาคความเท่าเทียมกับคนธรรมดาทั่วไปทำไมองค์กรใหญ่ๆอย่างหอการค้าไทยถึงไม่เห็นด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่เหนื่อยเนี่ยผมก็เป็นนักการเมืองธรรมดาครับรับทราบครับครับผมก็เดินออกไปแล้วก็ไปสภาอุตสาหกรรมแล้วผมก็ไปสภาคมประมงแต่ผมมีการเถียงตลอดใช่ไหมครับผมมีการเถียงตลอดผมอินกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมถึงไม่ยอมเรื่องอีกเรื่องนึงอย่างเช่นเรื่องที่ผมไปพูดกับสมาคมแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่เขาขอเจอเขาบอกว่าปัญหาของแท็กซี่เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรที่เขามีความคับแค้นใจแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยทราบไหมครับว่าอัตราเริ่มต้นเนี่ยมัน35บาทค่าโดยสารขั้นต่ํา35บาทมันมีมา30ปีแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นสักบาทเดียวนะครับน้ํามัน30ปีที่แล้วลิตรเท่าไหร่6บาท4บาทวันนี้ลิตรเท่าไหร่30บาทโอเคอาจจะเป็นแก๊สเป็นอะไรก็ว่ากันไปไม่มีการขึ้นไม่มีการขึ้นราคาให้เขานะครับเขาถูกต่อว่าว่าเวลารถติดคนชอบไปด่าเขาในเว็บว่าเขาไม่ยอมจอดรับเขาผู้โดยสารก็อ้างว่าก็มันได้อยู่แล้วทุกๆ3นาทีที่รถติดเนี่ยจะได้1บาทหรือเท่าไหร่บาทผมจำไม่ได้แต่ว่าความที่เราที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยล้าสมัยมิเตอร์เวนเนี่ยแม่งล้าสมัยมากคือปรากฏ2นาที59วินาทีรถขยื่นไป1เมตรเนี่ยคุณไม่ได้1บาทนั้นนะคุณไม่ได้แล้วความที่เราไม่มีการ transform ตัวเองในเรื่องนี้เลยเนี่ยกฎหมายของกระทรวงคมนาคมก็บอกไว้ว่าคนที่เป็นทับซิททำแท็กซี่ได้รถต้องมีขนาด 1,600 ซีซีต้องเปลี่ยนทุก9ปีแล้วคุณแข่งกับใครอ่ะคุณแข่งกับ Grab คุณแข่งกับ Uber ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องเยอะแยะรถไฟฟ้ามีซีซีป่ะครับแข่งขันออนเซนเบสิสหรือเปล่าครับใช่ไหมครับมิเตอร์รถมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับมิเตอร์รถก็ไม่มีการพัฒนาถ้าคุณนั่งแกร็บนั่งอะไรมันก็มีอัลกอริทึมซึ่งมันบอกได้ว่ารถติดก็จะขึ้นราคาช่วงไหนรถติดก็จะขึ้นราคามากครับเขาถูกจำกัดตรงนี้มาเยอะมาก
ช่ไหมครับแล้วก็มีการถกเถียงกันเยอะเรื่องนี้เยอะมากเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัยพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยให้ความสำคัญมากนายกรัฐมนตรีสมัยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเชิญเข้าไปที่ทำเนียบแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีใช่ไหมครับเคยมีการแจกคูปองจากปตท.ขอบพระคุณนะครับให้เขาเอาไปแล้วก็ลดราคาด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาต้องการรัฐบาลที่มีหัวใจที่ดูแลพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยอย่ายกกระทรวงคมนาคมให้เขาเลยอย่ายกกระทรวงให้ใครก็ตามทีแล้ววันนั้นผมก็ไข้ขึ้นแล้วแล้วก็มีการถกเถียงกันพอสมควรเหมือนกันผมบอกว่าผมไม่สบายมา11วันแล้วเป็นไข้มาขนาดนี้ผมก็ได้แต่ไม่ยกให้แม่งหรอกอ๋อไอ้ครับใช่ไหมครับอันนั้นออกมาซึ่งมีคนดูเป็นล้านแล้วแต่ว่าคนที่ตัดต่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็ตัดเรื่องอื่นออกไปหมดแล้วให้ผมพูดแค่คำหยาบอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าหลังจากนั้นก็มีทุกคนแท็กซี่ก็ตบมือมันเป็นเรื่องของการที่เข้าไปถึงแล้วมันได้อินกับเรื่องพวกนี้ครับใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ง่ายนะครับเอาแอปเหล่านี้เนี่ยผมก็ฝากคุณโจธนาคุณอาทิตย์ไปด้วยแล้วกันว่าแท็กซี่ไทยเนี่ยมีอยู่แสนกว่าคันครับนะครับโควิดออกไปตอนนี้เหลือ 50,000 คันนะครับนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเจออิมิเกรชันเข้าไปก็ชั่วโมงกว่าถ้าเกิดบางคนไม่มีแอปต้องมาคอยแท็กซี่อยู่ที่สุวรรณภูมิเป็นชั่วโมงถ้าเข้ามาแค่ลองวีคเอนด์เนี่ยมันหายไป4ชั่วโมงแล้วไม่มีใครเขาอยากมานะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เห็นแล้วอยากจะต้องช่วยเหลือครับมันไม่ใช่แค่รถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ปัญหาของ BTS อย่างเดียวมันมีปัญหาที่มันเยอะมากแล้วเราเองเราคือผมไม่ใช่นักการเมืองอาชีพยังไม่ใช่นักการเมืองอาชีพณจุดนู้นใช่ไหมครับผมไม่สามารถปรับตัวให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาได้คือผมอินกับปัญหามันรู้สึกเห็นปัญหาแล้วรู้สึกว่าต้องแก้ไขให้ได้แล้วมันก็ต้องแก้ไขได้ครับใช่ครับผมอยากทราบวินาทีที่คุณเศรษฐารู้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ชนะรับมือกับความผิดหวังตัวนี้ไงครับผมเรียนงี้ครับผมต้องบอกตรงๆว่าไม่นึกว่าจะแพ้ไม่นึกว่าจะแพ้ไม่เคยนึกว่าจะแพ้แล้วก็การทำงานของผมในช่วง2อาทิตย์หลังนี่ก็คือผมไม่อยู่ในสภาพที่จะทำงานเพราะว่าป่วยเพราะว่าเต็มที่มันนานมากแล้วก็ผมมีบางวันตื่นขึ้นมาบอกว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องลุกขึ้นไปครับเพราะว่าเหตุผลเดียวผมไม่อยากเห็นรัฐบาลปัจจุบันกลับมาบริหารงานอีกผมทนไม่ได้ครับผมทนไม่ได้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ผมไม่อยากแพ้เป็นแรงบันดาลยังไงผมก็ไม่แพ้ครับยังไงผมต้องไม่แพ้แล้วผมมั่นใจด้วยว่าผมไม่แพ้นะครับแต่ว่าพอ5:01 ปั๊บกำลังออกจากบ้านไปที่พัก exit poll ออกมาก็ไม่ได้ใจเสียขนาดนั้นแต่ผมยอมรับว่า2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมวยยก9มวยมี12ยก9เนี่ยชกมาเนี่ยคะแนนนำมาครับแต่เป๋คิ้วแตกบ้างตาปิดละรู้ว่าเป๋แต่เป๋จาก280ลงมาเหลือประมาณ250 230ยังไงก็ไม่ต่ำกว่า200ยังไงก็ไม่ต่ำกว่า200ครับไม่เคยคิดว่าจะแพ้แต่ว่าพอสัก4ทุ่มกว่าเนี่ยพอคะแนนเราเริ่มดีขึ้นจาก140 versus 130แล้วก็ทางฝ่ายพวกที่ลงพื้นที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะห่างประมาณสัก 20% ผมก็สบายใจแต่พอพูดเป็นสังขารปั๊บกลับมามันตีกลับมาเลยกลับเป็น150 140ทางตรงนั้นนะซึ่งเป็นณจุดนั้นนะเราก็รู้ว่าเราแพ้ครับแพ้อย่างนี้เนี่ยผมกลับโล่งใจเพราะว่าอะไรครับมันเป็นรีลีฟมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดใครไปดูวันที่ผมปราศัยวันสุดท้ายที่ Impact เนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่เขาจับกล้องผมมาแล้วผมเกี่ยวก้อยคุณอิงผมบอกน้องอิงบอกอิงถ้าจะได้280พี่เป็นให้นะอิงเขาก็เกี่ยวก้อยกับผมแล้วเขาก็บอกว่าเท่าไหร่พี่ก็ต้องเป็นใช่ไหมครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรา280เนี่ยณวันนั้นเนี่ยผมรู้แล้วไม่ได้แต่ผมไม่เคย anticipate ว่าจะได้ต่ำกว่า210นะครับแล้วผมก็พูดตลอดเวลาว่าถ้าเกิดผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่ได้ต้องการเกียรติประวัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้ผมไม่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องเกรงใจรองนายกที่ต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง
นะครับเพราะว่าผมอยากจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามันออกมาอย่างนี้เนี่ยผมกลับสบายใจเพราะว่าผมไม่ต้องเป็นแล้วแต่วันนั้นพอหลังจากอีกวันนึงคุณเศรษฐาก็โพสต์ข้อความที่ผมว่าเป็นการโพสต์แสดงสปิริตอันหนึ่งก็คือว่ายืนยันสนับสนุนคุณทิมพิธาใช่ไหมครับเป็นนายกแล้วก็ขอให้พรรคอื่นๆที่เป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันเนี้ยแสดงสปิริตประชาธิปไตยในการสนับสนุนคุณทิมพิธาเพื่อให้ได้376ผมชัดเจนนะครับจุดยืนของผมเนี่ยผมยืนยงกับพี่น้องประชาชนผมไม่เอารัฐประหารผมไม่เอาเผด็จการวงเล็บรังเกียจนะครับชัดเจนพูดแล้วพูดอีกทุกเวทีนะครับในเวทีต่างจังหวัดก็พูดในเวทีกรุงเทพผมก็พูดผมยินดีที่จะจับมือกับพรรคก้าวไกลผมยินดีที่จะสนับสนุนคุณพิธาเพราะว่าเขามีจิตวิญญาณของการเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ในสปิริตของการแข่งขันในการเมืองไทยถ้าคุณได้คะแนนเสียงสูงสุดเราต้องซัพพอร์ตเขานะครับโอปินิออนส่วนตัวเขาทำได้ทำไม่ได้เก่งจริงไม่เก่งจริงมันไม่ it doesn't matterเสียงในเสียถาเขาเศร้ากับหนึ่งเสียงของคนศรีสะเกษคุณจะบอกไม่ได้ว่าคุณเป็นซีอีโอบริษัทแล้วเสียงคุณเยอะกว่าเขาเขาเลือกมาแล้วเขามีส.ส.เขามี15 ล้านเสียงผมได้10 ล้านเสียงเรื่องที่ผมไปแล้วผมบกพร่องก็เป็นความผิดของผมใช่ไหมครับแล้วเราแพ้ไปแล้วแล้ววันนี้คุณจะมาร้องและแห่กระเชิงอะไรคุณแพ้ไปแล้วแล้วพรรคที่ชนะก็เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ร่วมกับผมซึ่งไม่เอารัฐประหารครับใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างชัดเจนว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันไม่มีทางออกทางอื่นนะครับหลายๆเรื่องเมื่อกี้ที่จำพี่ตุ้มถามไปแล้วผมยังตอบไม่หมดเนี่ยก็ต้องพูดว่าเรื่องของการพ่ายแพ้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเรื่องการพ่ายแพ้ถึงแม้จะไม่เยอะก็ตามทีเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าจากคำว่าแลนด์สไลด์มาเป็นแพ้10เสียงนี่ก็ถือว่ายับเยินเหมือนกันนะก็ถือว่ายับเยินนะครับตรงนี้ก็มีเชียร์แมนยูผมเข้าใจตอนโดน7-0ครับครับก็เหมือนกับเราจะชนะ7-0น่ะแล้วโดนแล้วเดินเฉือน1-0น่ะยังไงก็แพ้เยอะเรื่องของ transformation เองก็เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องที่คำพูดคำเดียวเนี่ยมันชัดเจนเรื่องของ speed to market เรื่องของการตัดสินใจที่มันรวดเร็วนะครับเรื่องของมีกรไม่มีกูแล้วก็ยูเทิร์นได้ภายใน2 ชั่วโมงไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำได้ภายใน2 ชั่วโมงหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรสมัยใหม่ครับก้าวไกลเองก็เป็นองค์กรสมัยใหม่ใช่ไหมเขาเข้าใจถึงความเร็วด้วยความเร็วนะครับตรงนี้เราเองเราก็มีหลายเรื่องซึ่งตรงนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจทุกคนในพรรคเพื่อไทยเข้าใจครับบ่ายวันนี้เมื่อกี้ก่อนผมมาที่นี่ผมก็มีการคุยกับสมาชิกพรรคอย่างละเอียดคุยกับยังเติร์กอย่างละเอียดว่าสิ่งที่เราพลาดไปคืออะไรเราต้องพัฒนาอย่างไรเราเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่แข็งแกร่งมีครบหมดทุกอย่างเข้าใจพี่น้องประชาชนดีแต่ว่านี่เราใหญ่แล้วจะเป็นแบบโกดักหรือคุณจะเป็นแบบ JP Morgan ผมอยากเป็นแบบ JP Morgan ผมไม่อยากเป็นอย่างโกดักวันนี้คุณเศรษฐาเข้าไปที่พักแล้วก็หิ้วกระเป๋าสีน้ำตาลใบเก่าใบหนึ่งซึ่งเป็นใบที่วันเริ่มต้นของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านมันมีความหมายยังไงครับไม่มีเลยครับผมเรียนตรงๆว่าเป็นความจะใช้คำนี้ดีหรือเปล่ามันเป็นความกระล่อนส่วนตัวมากกว่าวันนี้ เพราะว่าวันนี้ผมเห็นนักข่าวเยอะมากเนี่ยครับคือผมไม่อยากพูดเรื่องอื่นเลยผมไม่อยากพูดเรื่องแย่งจัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาตกไปแล้วคุณเศรษฐาจะมาหรือเปล่าอะไรคือผมไม่อยากพูดผมพูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์หลังจากที่ผมทวีตไปเรียบร้อยแล้วทวีตนั้นเป็นทวีตที่คอมพลีทที่สุดแล้วก็ณวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องนั้นอยู่ผมไม่อยากที่จะไปพูดเรื่องนั้นผมก็พอจอดรถปั๊บผมจะลงจากรถช้าผมต้องคิดแล้วนักข่าวเยอะขนาดนี้เนี่ยผมต้องทำยังไงที่จะบ่ายเบี่ยงความสนใจผมยังพูดกับคุณจักรพงศ์นั้นในทีมงานพรรคเลยบอกคุณรู้ใช่ไหมผมทำงี้เพราะอะไรครับผมมีนามบัตรพรรคเพื่อไทยอยู่ผมก็หยิบนามบัตรออกมาเบี่ยงเบนความสนใจเอากระเป๋ามาเบี่ยงเบนความสนใจเขาจะได้ไม่ถามผมเรื่องอื่น
ซึ่งผมคิดว่าเป็นการเสียมารยาทถ้าเกิดผมจะตอบว่าผมพูดชัดเจนแล้วผมไม่ได้หิวแสงผมเข้ามาในพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ในพรรคที่จะต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อที่จะต่อสู้กับการเลือกตั้งครั้งต่อไปชัดเจนไม่ได้ต้องการที่จะต้องมาถูกถามว่าถ้าเกิดลุงจะมาถ้าเกิดดีลลับที่ฮ่องกงดูไบคุณเดชถาจะไปอังกฤษจะไปเจอใครยังไงไม่มีผมไม่อยากถูกถามเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผมต้องหาเรื่องที่มัน divert attention ออกไปครับซึ่งสมัยก่อนถ้าเกิดผมเป็นนักธุรกิจผมก็จะทำให้เป็นแต่วันนี้เป็นนักการเมืองผมว่าเรื่องนี้ผมต้องทำให้เป็นจะทำอะไรบ้างครับผมว่าวันนี้จุดเริ่มต้นเราก็เอาปัญหามาก่อนนะครับอย่างที่ผมคุยไปเมื่อกี้คร่าวๆนิดนึงก็เป็นเรื่องของปัญหาอันนึงเหมือนกันนะครับเรื่องของ speed to market เรื่องของ speed ที่จะมีการ make decision ออกไปนะครับเรื่องของการเข้าถึง new social media means ทั้งหลายซึ่งผมก็พูดคุณอิงนะบอกว่าวันนี้ TikTok มาแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าอีก4ปีหรือ2ปีครึ่งจะต้องเป็น TikTok อาจจะเป็นอย่างอื่นแล้วก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องของสสเรื่องของพื้นที่เรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอย่างในส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมกลับมาจากเทคเบรกแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมบอกแล้วก็ทุกอย่างมันเซตเทิลหมดเรียบร้อยแล้วในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยการเคลื่อนไหวของผมเองเนี่ยก็จะเป็นทั้งสามการลงพื้นที่กลับไปคุยกับประมงทั้งหลายที่เขาทำมากลับไปคุยกับเรื่องของกล้วยตานีกลับไปคุยกับเรื่องของไก่ย่างเขาสวนกวางกลับไปคุยกับหลายเรื่องที่ผมได้ไปไดเจสต์มาแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมมี value added ผมมีหลายอย่างเมื่อกี้ก็คุยกับท่านดีๆกันบินไทยว่าเรื่องของกล้วยตานีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันถ้าเกิดคุณอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยคุณไม่ทราบเข้าใจกล้วยตานีสมัยที่ผมเรียนหนังสือมาเนี่ยไม่มีใครเขาปลูกกล้วยตานีเพราะกล้วยตานีกล้วยมันกินไม่ได้กล้วยมันมีแต่เม็ดแต่ใบมันเนี่ยมีประโยชน์มากใบมันเนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับแต่ว่าใบที่ต้องส่งออกไปได้เนี่ยต้องมีความกว้าง8นิ้ว according to GI แต่เพราะว่าน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยใบต้นกล้วยนี่ก็ดันทนไม่ตายถ้าตายกระทรวงเกษตรก็คอมเพนเซตให้ได้มันดันขึ้นกลางมันไม่ตายแต่ใบไม่โตก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามันก็มีโรงงานเล็กๆอันนึงเนี่ยทำเป็นจานชามถ้วยน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆไปหมดที่ทำมาจากใบตองกล้วยตานีใช่ไหมครับผมก็พูดกับเขาบอกถ้าเกิดผมได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนในตำแหน่งการเมืองเนี่ยผมก็จะคุยกับท่านดีๆการบินไทยว่าเราจะเอาเนี่ยเชิดหน้าชูตาเอาขึ้น business class หรือ first class ทำเป็นฐานมาอันนึงเลยแล้วก็มีทั้งใส่ข้าวใส่น้ำแกงใส่ใบกะเพราใส่ทุกอย่างมาแล้วก็ทำ behind the scene story ขึ้นมาฉายบนวิดีโอทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อช่วยเหลือเขาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะคุยกับทางคุณอัตพลว่า OR ร้านกาแฟกำไรเยอะแล้วไอจานที่ใส่เค้กที่ขายอยู่ในร้านก็อาจจะซื้อจานที่ทำจากใบตองกล้วยได้บ้าง อันนี้ก็จะเป็นความสุขอันนึงซึ่งผมอยากเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นเล็กๆน้อยๆมากกว่าแต่แน่นอนถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราคาข้าวเรื่องของนวัตกรรมการเกษตรเรื่องนี้ก็จะไปโฟกัสเหมือนกันแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่จะลงพื้นที่อีกครั้งนึงก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งจะลงพื้นที่ทันทีถ้าเกิดเรื่องฝุ่นมันหายตลบแล้วกับเรื่องของการตั้งสมานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทั้งทางครอบครัวที่ก็เข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็เพื่อนผมหลายคนก็ลงไปเห็นพื้นที่มาครับนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นในหลายเรื่องแล้วก็ได้ให้คนกรุงเทพไปได้เห็นแล้วก็เปิดหูเปิดตาแล้วก็มีความเข้าใจคนที่อยู่ชายขอบของสังคมเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราเองเราอยู่ในสังคมที่เมื่อกี้คุณอาทิตย์ก็โชว์ไปแล้วเรื่อง K-shape เป็นอะไรที่อันตรายมากครับถ้าเกิดฐานล่างไม่ถูกดันขึ้นมาฐานบนขึ้นไม่ได้ยังไงก็ขึ้นไม่ได้ผมยืนยันคุณเศรษฐาจะรับตำแหน่งในครม.ชุดนี้ไหมครับไม่ครับไม่รับเลยไม่รับเลยครับแล้วจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพื่อทำเรื่องนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เล่ามาทุกๆเรื่องที่ทางพรรคมอบหมายให้แต่ว่าเรื่อง immediate ทันทีก็คือเรื่องของการรีแบรนด์เรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะสื่อสารหรือทำงานภายในนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะช่วยขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อจะเป็น JP Morgan ครับคุณเศรษฐาไม่ทราบว่าประเมินเรื่องสถานการณ์ของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
มีโอกาสประสบความสำเร็จไหมครับเมื่อเจอด่านสว.ผมเป็นคนที่ชัดเจนนะครับเรื่องสว.และผมก็พูดด้วยความไม่ก้าวร้าวด้วยผมบอกว่าผมไม่เคยบอกว่าสว.เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสว.แต่ผมบอกว่าที่มาที่ไปมันผิดนะครับคนเลือก10คนนะครับมันไม่ถูกนะครับแต่กระนั้นก็ตามทีเนี่ยผมยังมีความหวังว่าสปิริตของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ซึ่งให้อำนาจสว.ในการเลือกนายกต้องเป็นการโหวตที่สะท้อนถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนชัดเจนถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือกัน2พรรคนะครับได้300เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาล่าง500สว250นะครับควรจะต้องทำตามฉันทามติของพี่น้องประชาชนถ้าเจอสวอยากจะบอกอะไรกับสวครับก็บอกอย่างนี้ครับผมพูดอย่างนี้นะครับผมพูดอย่างนี้ผมก็จะพูดอย่างนี้ว่าผมไม่ได้บอกนะว่าพี่เป็นคนไม่ดีพี่ไม่ควรจะเป็นสวแต่ว่าที่มาที่ไปของพี่ผิด ใช่ไหมครับก็คนแต่งตั้งมาเขามี2คนอะใช่ไหมแล้วก็วันนี้เขาก็เป็นแคนดิเดตนายกอ่ะอีก2คนนะแล้วคุณจะมาเลือกคนอื่นมันที่มาที่ไปมันผิดนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนรักประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็เห็นแก่ประเทศชาติจริงๆเห็นแก่การประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องออนเนอร์wishes ของพี่น้องประชาชนที่เขาได้โหวตมาผมเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะเป็นคนถามนะครับผมก็ตอนนี้ก็แสดงความชื่นชมนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้มาแชร์เรื่องต่างๆที่เราไม่รู้เบื้องหลังก็เห็นทราบวันนี้ก็จริงๆพี่นิดก็เป็นคนยังไงก็ยังเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่มี principle man แล้วก็เป็นคนที่ปากกระใจก็ตรงกันตั้งแต่เป็น10ปีที่เรารู้จักกันนะครับนี่ผมมีคำถามเยอะมากแต่รู้ว่าเขาให้คำถามเดียวนะครับผมอยากจะให้พี่นิดไม่ตอบว่าไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าพี่เป็นนายกนะครับรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยแต่ยังไงก็ตามผลของสภาพของพรรคการเมืองของเสียงของพรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่แลนด์สไลด์มันต้องอยู่ร่วมกันนี่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับพอดีผมมาพูดเรื่อง transformation พอดีนะครับเมื่อกี้พี่นิดพูดว่าสิ่งที่เพื่อไทยจะทำคือจะค่อยๆเป็นแบบนี้ผมเองก็เชื่อว่าบางเรื่องก็เป็นแบบนี้ได้แล้วมีความจำเป็นที่ต้องทำบางเรื่องก็ต้องเป็นแบบนี้จะมีวิธีการยังไงครับที่จะทำให้ไอ้แบบนี้กับไอ้แบบนี้อยู่ด้วยกันได้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เกิดเป็นแนวทางที่จะทำให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปด้วยแนวทางคือความคิดเนี่ยผมว่าไปประกวดกันเนี่ยทุกคนไม่เคยไปหาเสียงว่าจะไปทำยังไงให้มันเกิดทุกคนแค่ไปเล่าว่าฉันมีความคิดอะไรแล้วก็แข่งความคิดกันว่าใครจะโดนใจตรงกันแต่สุดท้ายเราไม่เคยดูว่าไอ้ความคิดนั้นจริงๆแล้วมันทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นเงื่อนที่อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นตัวด้วยตัวมันเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้ความคิดดีๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดงั้นทำยังไงครับที่มีแผนวางไว้ยังไงครับที่จะทำให้เราสามารถทำให้สองเรื่องนี้มันเกิดด้วยกันเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ผมถามนิดนึงว่าเมื่อกี้บอกถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้พอดีสมมติว่าผมเป็นใช่ครับเพราะว่าถ้าพี่เมื่อกี้พี่พูดชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยก็คือไม่ได้ร่วมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลครับใช่ไหมครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตรงนี้ต้องยอมรับก่อนว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทางพรรคฟังแล้วอาจจะไม่แฮปปี้หรืออาจจะแฮปปี้ผมไม่ทราบแต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาในปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่เป็น worst case scenarioเป็นตัวเลขเป็นคอมบิเนชันหลายๆอย่างมันเหมือนกับอะไรที่มันไม่เป็นใจให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขบางคนออกมาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมัน
มันออกมาแล้วมันไม่ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็สภาพคอมบิเนชันของเสียงเป็นอย่างนี้นะครับผมเรียกอย่างนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญไทยฉบับนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาวะอย่างนี้โดยที่ยังไม่ต้องบอกนะครับว่าพรรคร่วมเป็นใครบ้างอะไรยังไงซึ่งผมหวังว่าพรรคร่วมก็จะเป็นพรรคที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้บริหารจัดการบ้านเมืองไปเนี่ยเรื่องที่ผมจะทำทันทีที่เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้โดยลำบากประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรก็ตามทีที่จะเดินได้เดินไปข้างหน้าได้หลายๆเรื่องเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยกฎของการอยู่ร่วมกันเนี่ยสำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นสิ่งที่พิกลพิการถ้าเกิดแก้ไขได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์ในการจัดตั้งสสร.หรืออะไรนานเท่าไหร่แต่ผมให้ไว้ว่า18เดือนถ้าเกิดผมจะมาเป็นตรงนี้ผมจะเป็นให้ผมจะเป็นนายกแล้วก็ผมจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสสร.นะครับบางเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมต้องทำทันทีเพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องที่สองเรื่องของสมัครใจเกณฑ์ทหารนะครับก็อาจเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งต้องเทคแคร์คนรุ่นใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจจะไม่ใช่สมัครใจทั้งหมดสมมติว่าทหารต้องการแสนคนสมัครประมาณปีนึง 30,000 แทนที่จะเกณฑ์อีก 70,000 ก็บอกว่าขอเกณฑ์แค่ 50,000 แล้วค่อยๆลดลงไปได้ไหมวางรถแบบไปได้ไหมเพื่อที่จะให้สถาบันทหารมีความพอใจเพื่อที่อยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็ตอบคำถามข้อหนึ่งที่บอกว่าอะไรคือค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับเรื่อง FTA immediately นายกต้องบินออกเกิดเรียกว่าทุกๆเดือนเคลียร์เรื่องนี้ให้ make sure ว่าเงินฟันโฟลกลับเข้ามาประเทศอย่างโดยเร็วที่สุดเรื่อง geopolitics เรื่องจะเป็นไชน่าเรื่องจะเป็นอเมริกาเรื่องเป็นญี่ปุ่นเรื่องเป็นเกาหลีประเทศเหล่านี้เราต้องไปจัดการทันทีเรื่องเร่งด่วนเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพเรื่องอะไรเหล่านี้เรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานเรื่องอัปเกรด30บาทแน่นอนไม่ต้องไปเข้าคิวตี3ตี4แล้วผมก็จะ reassess whole situation ว่าภายใน6เดือนถ้าเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ถูกเริ่มจากการแก้ไขไปมีโรดแมปที่ชัดเจนเรื่องที่คนรุ่นใหม่หรือพรรคร่วมรัฐบาลของผมมีความกังวลเช่นเรื่อง112ถ้าเกิดเราได้มีการจัดการแก้ไขเรื่องปัญหาเหล่านี้ไปแล้ว6เดือนสิทธิเสรีภาพเริ่มคืนสู่สภาพมีพรบอากาศสะอาดซึ่งสามารถเดินหน้าได้ทันทีและเรื่องถูกจัดการไปแล้วเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นประเด็นอยู่ก็นำเข้าสภา Let's talkเป็นผมถามเรื่องเล็กๆมากๆเลยครับเป็นเรื่องหน่วยเล็กที่เล็กที่สุดในสังคมไทยแต่ผมว่ามันสำคัญมากคือเรื่องครอบครัวครับครอบครัววันหลังวันที่14ให้กำลังใจเลยคุณเศรษฐาบ้างครับไม่มีเลยภรรยาก็กลับบ้านบอกว่าให้ดูแลผิวหน้าให้ดีที่สุดก็พักผ่อนก็ดีแล้วโล่งอกไปก็มันก็ออกมาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกๆก็ไม่ได้ลูกเขาก็ดูอยู่ที่เมืองนอกเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยไม่สักแค่สักสองสามวันเขาก็โทรมาพ่อเป็นไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรเราครอบครัวเราเข้าใจกันดีแล้วก็แค่มองตาก็รู้ใจไม่จำเป็นเดินหน้าการเดินหน้าเรื่องการเมืองต่อก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเองผมก็ชัดเจนว่าณเวลานี้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่ต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลหน้าที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะครับวันนี้เราไม่รู้อะไรอย่างเราผมไม่รู้ผมหวังว่าไม่มีการไปดีลข้ามค่ายผมหวังว่าไม่มีในส่วนตัวผมได้รับมอบหมายมาให้เป็นส่วนหนึ่งของการรีฟอร์มนะครับเซตซีโร่ดิสรัปต์พรรคเพื่อไทยเพื่อให้กลับมาต่อสู้ครั้งต่อไปเพื่อให้กลับมาเป็น
พรรคที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งยังมีความหวังกับการเมืองไทยอยู่มีครับถ้าไม่งั้นคงไม่อยู่ต่อครับนะครับแล้วก็อยู่ในบทบาทที่ตัวเองคิดว่าสามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาได้นะครับไม่ได้อยู่ความเป็นจริงครับนะครับแล้วก็จะฝึกดีเบตอีกครั้งหนึ่ง น่าเสียดายเพราะลูกชายผม2คนจบ Eton College มาแล้วก็เขาสอนให้ดีเบตเยอะมากครับแต่ส่วนตัวผมไม่นั่นเลยก็ตอนนี้ก็ต้องมีเวลาที่จะเริ่มต้นเพราะผมไม่ชอบแพ้แล้วก็รู้ว่ามิสเทคอยู่ตรงไหนเราก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายนะครับแล้วเราก็เดินหน้าต่อไป